แมลงกินเลือดสุดน่ารำคาญกับหลากหลายความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของยุงที่พูดกันไปต่างๆนานาในเรื่องการเลือกเหยื่อมีอยู่เรื่องหนึ่งที่พูดถึงว่าคนที่มีเลือดกรุ๊ปโอจะเป็นที่โปรดปรานของยุงในการเข้ามากัดมากกว่าคนที่มีเลือดกรุ๊ปอื่นเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรไปไขข้อสงสัยเกี่ยวกับยุงกันดีกว่าครับว่าจะเฟคหรือแฟกผู้เชี่ยวชาญครับช่วยผมทียุงเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตเป็นแมลงกินเลือดนะคะเฉพาะยุงตัวเมียเท่านั้นนะคะที่จะกินเลือดหรือกินอาหารเลือดนะคะแต่ยุงตัวผู้เนี่ยเขาจะกินแต่น้ำหวานยุงเพศเมียเนี่ยกินทั้งเลือดแล้วก็น้ำหวานนะคะใช้โปรตีนจากเลือดไปสร้างไข่นะคะเขาถึงต้องกินเลือดจากสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นค่ะยุงมีวิธีค้นหาเหยื่ออย่างไรเวลาที่ยุงตัวเมียเนี่ยจะออกหาเหยื่อเนี่ยค่ะถ้าเป็นช่วงระยะที่ยังไม่เห็นเหยื่อคือยังระยะไกลนะคะเขาก็จะใช้หน่วยรับความรู้สึกซึ่งจะอยู่บริเวณหนวดหรือว่าบริเวณระยางปากเนี่ยค่ะนะคะหน่วยแรกที่จะใช้เนี่ยค่ะก็จะเป็นหน่วยที่เกี่ยวกับตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ก่อนพอเขาตรวจจับเจอได้นะก็จะบินเข้าหาจากนั้นเนี่ยมันก็จะอยู่ในระยะที่มองเห็นนะคะเขาก็จะใช้ตามองพอเข้าใกล้อีกนิดนึงนะคะเขาก็จะเริ่มใช้เกี่ยวกับการตรวจจับอุณหภูมินะคะเพราะว่าเหยื่อเนี่ยค่ะซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเป็นสัตว์เลือดอุ่นอุณหภูมิของร่างกายเนี่ยมันจะต่างจากสิ่งแวดล้อมนะคะจากนั้นเขาก็จะถึงมามุ่งตรงเข้าไปเหยื่อเป้าหมายแล้วก็กัดกินเลือดค่ะกรุ๊ปเลือดมีผลต่อยุงหรือไม่ในกลุ่มของคนที่ออกกำลังกายนะคะจะเป็นกลุ่มที่หายใจค่อนข้างจะจำนวนครั้งมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นก็จะผลิตคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาเนี่ยค่ะรอบๆตัวเนี่ยปริมาณสูงมากกว่าคนที่ยังไม่ได้ทำอะไรหรือว่าอยู่ในเฉยๆยุงก็จะตรวจเจอแล้วก็จะมุ่งไปหาคนที่ออกกำลังกายไม่ว่าจะเป็นกรุ๊ปเลือดหรือว่าเพศของคนเนี่ยค่ะมันไม่ได้ให้ความต่างในการที่ยุงจะเข้าไปกัดแต่ว่าปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยน่าจะเป็นตัวหลักนะกับการที่เขาเห็นเหยื่ออันไหนก่อนสรุปแล้วว่าเพราะฉะนั้นจากคำถามนะคะที่ถามว่ากรุ๊ปเลือดของคนนะคะโดยเฉพาะเลือดกรุ๊ปโอเนี่ยค่ะเป็นกลุ่มคนที่จะดึงดูดให้ยุงเข้ามากัดได้มากกว่าคนที่มีเลือดกรุ๊ปอื่นๆนะคะเรื่องนี้เนี่ยค่ะเป็นเฟกค่ะ Fake. Oh no.